ชรค่ะวันนี้วันที่2เมษายน2560นะคะน้องน้าก็อายุแค่21ปีเองมีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะผมร่วงมากเรามาดูนะคะตอนนี้ผมของน้องเข้าตรงนี้บางเยอะเลยล่ะค่ะเนี่ยตรงนี้ล่ะค่ะบางเยอะเนื่องจากสาเหตุเนื่องจากผมร่วงนะคะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะวันนี้วันที่25มีนาคม2561นะคะน้องเขาก็ได้มาใช้สมุนไพร565เราเนี่ยเป็นเวลา11เดือนกว่าแล้วนะคะผมของน้องเขาตรงเนี้ยก่อนจากคลิปที่แล้วจะเห็นเป็นโบตรงนี้เลยนะคะท่านหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงต้อง11เดือนกว่าเพราะว่าน้องเขาเนี่ยติดเรียนนะคะก็เลยไม่ได้เก็บภาพเขาจริงๆของน้องเขาเนี่ยตอนนี้ภาพใช้ประมาณ 2-3 เดือนผมตรงนี้ก็เต็มเราดูเลยนะคะผมจากคลิปแรกตรงนี้เต็มเลยนะคะดิฉันจะพิสูจน์ให้ดูนะคะโดยใช้สำลีจุ่มน้ำอย่างนี้นะคะเช็ดไปที่ศีรษะน้องเขาเลยนะคะดิฉันเช็ดเลยนะคะเช็ดให้ดูเลยนะคะว่าเห็นไหมคะไม่สำลียังสะอาดอยู่เลยนะคะผมของน้องเขาขึ้นเต็มหมดเลยนะคะไม่เป็นรูโบเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะค่ะการใช้สมุนไพรของน้องเขาก็ใช้ไปแค่ขวดเดียวเท่านั้นแหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ